สรุปข่าว iPhone 14รอบเดือนเมษายนมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone News Thailand นะคะ iPhone 14ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ก็จะออกมาเป็น2 type ก็คือรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรนะคะจะมี14 Max14 Pro 14 Pro Max หน้าจอจะแบ่งออกเป็น2ขนาดนะคะ 6.1 แล้วก็ 6.7 นั่นเองจะไม่มีไซส์มินิให้เราใช้กันแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ iPhone 12 mini 13 mini มาเนี่ยไม่ได้รับความนิยมนะคะก็เลยตัดเหลือ2ขนาดเท่านั้นนะคะแล้วก็แยกไทป์ออกมาเป็นแบบธรรมดาแล้วก็แบบโปรอย่างชัดเจนรุ่นธรรมดาเนี่ยจะใช้ชิป A15 Bionic รุ่นโปรจะใช้ชิป A16 Bionic ซึ่งเป็นชิปใหม่นะคะแรมนะคะมาด้วยกัน 6GB นะแต่ว่าในรุ่นธรรมดาจะเป็น DDR4X นะคะแล้วก็ในรุ่นโปรก็จะเป็น DDR5 นั่นเองเพราะฉะนั้นความแรงก็จะต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ให้มาเหมือนกันล่ะมันก็จะมีส่วนในเรื่องของราคานั่นเองค่ะที่พอตัดตัวมินิออกไปเนี่ยราคาเปิดตัวเริ่มต้นมันจะค่อนข้างโดดขึ้นมาเพราะมันจะต้องเท่ากับตัว iPhone 13ใช่ไหมถ้าเอาทุกอย่างใหม่หมดทั้งหมดเลยอะราคามันก็จะสูงเกินไปเพื่อให้ราคาจับต้องง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีการลดทอนสเปคบางส่วนออกมาตามข่าวลือนะอันนี้ข่าวยังไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าเป็นข่าวลือออกมาว่าจะเป็นแบบนี้โดยราคาประมาณการเนี่ยสื่อนอกสื่อนึงได้แจ้งราคามาโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ 26,900 แต่ว่าเมย์แอบคิดว่าราคามันน่าจะเท่ากับ iPhone 13ตอนเปิดตัวก็คือ 39,900 นั่นเองค่ะในส่วนของหน้าจอก็จะมี 6.1 กับ 6.7 ใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ได้ขนาดเท่าปกตินะเพราะว่าตรงส่วนของการแสดงผลอะเขาจะลดขอบลงไปประมาณ 20% ในส่วนของรอยบากเนี่ยก็อาจจะหายไปเหลือเป็นเพียงจุดตรงกล้องนะคะแล้วก็เป็นแคปซูลในส่วนของเซ็นเซอร์นั่นเองค่ะจุดเด่นมากๆของ iPhone 14ที่จะออกมาในรอบนี้นะคะก็คือกล้องนั่นเองที่จะให้มาสูงสุดถึง48ล้านพิกเซลใช่ค่ะฟังไม่ผิด48ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องไวนะคะตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 21% แต่ว่าบางสื่อก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่ถ้าเกิดเทียบกันไซส์ต่อไซส์แล้วจริงๆอะมันจะใหญ่ขึ้นถึง 57% เลยทีเดียวมันจะดีขึ้นมากๆถ้าเขาให้มาขนาดนั้นจริงๆนี่คือถือว่าแบบจริงจังมากเวอร์นะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปขนาดกล้องอาจจะใหญ่ขึ้นอีกความจุถ้าให้มาถึง48ล้านพิกเซลเนี่ยความจุน่าจะพุ่งไปถึง2 TB อันนี้แอบหวังเองนะแอบคาดการณ์เองเล็กๆเพราะว่าจริงๆยังไม่มีสื่อไหนออกมาว่าจะมีขนาด1 TB หรือ2 TB Face ID ก็ยังคงเป็น Face ID แบบเดิมไม่มี Face ID ใต้จอไม่มี Touch ID ใต้จอตัว iOS 15.4 เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่า Apple กำลังพยายามพัฒนาในส่วนของ Face ID ให้มันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่แอบคาดหวังใน iPhone 14อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของกล้องหน้าอยากให้กล้องหน้าให้มาเยอะกว่านี้สักหน่อยเหมือนใน iPad นะคะที่ให้กล้องหน้ามาแบบจริงจังมากแล้วก็มี Center Stage มาให้ด้วยเพราะว่าหลายคนประชุมออนไลน์ Zoom วิดีโอคอลเนี่ยผ่านกล้องหน้าของ iPhone มากกว่าคือไม่ได้ใช้ iPad ตลอดหรือแบบพก iPad ออกข้างนอกอ่ะอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงกันไม่ได้ก็คือตัวพอร์ตชาร์จนะยังไม่เป็นไรพอร์ตยังไม่เป็น Type C น่าจะยังเป็น Lightning เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ EU ก็พยายามบีบบังคับให้แบบใช้ USB-C ให้เหมือนรุ่นอื่นๆแต่ว่า Apple ดูเหมือนจะยังคงมั่นใจในตัว Lightning ของเขานะคะก็ยังคงใช้ Lightning ต่อไปนะข่าวตอนนี้ที่ออกมานะคะอ้อเมย์ลืมอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เช่นกันก็คือเรื่องสีนั่นเองค่ะที่ออกมาตอนนี้ที่น่าจะเป็นไปได้ก็มีสีม่วงสีทิวสีทิวจะออกแบบฟ้าๆเขียวๆแล้วก็สีชมพูแม้ว่าทิวกับชมพูอ่ะมันน่าจะไปอยู่ในตัวธรรมดาแล้วสีม่วงเป็นไปได้ว่าจะไปอยู่ในรุ่นโปรทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงข่าวคาดการณ์ที่เมย์รวบรวมนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะถ้าเพื่อนๆมีข่าวอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเมย์และทีมงานรออ่านอยู่ค่ะฝากเพื่อนๆ นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกด Favorite เพจไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ iPhone S Thailand มี TikTok ด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ